พระแม่ลักษมีเทวีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยและความรักที่บริบูรณ์พระแม่ลักษมีคือเทวีแห่งความงดงามความร่ำรวยและความอุดมสมบูรณ์พระองค์มักประทานความสำเร็จในการประกอบกิจการการเจรจาต่อรองการทำมาค้าขายและการประกอบธุรกิจทุกสาขาตลอดจนประทานโภคทรัพย์เงินทองสมบัติแก่ผู้หมั่นบูชาพระองค์และประกอบความดีอยู่เป็นนิจพระแม่ลักษมีมีกำเนิดจากฟองน้ำในคราวเทวดาและอสูรกวนเกษียณสมุทรทำน้ำอมฤตนั้นจึงได้นามว่าชนทิชาซึ่งแปลว่าเกิดแต่น้ำหรือกษีราชทิตนายาซึ่งหมายความว่าลูกสาวแห่งทะเลน้ำนมในขณะที่พระแม่ลักษมีผุดขึ้นมาในขณะกวนเกษียณสมุทรนั้นพระองค์ได้นั่งมาในดอกบัวและมือถือดอกบัวด้วยจึงมีอีกนามหนึ่งว่าปัทมาหรือกมลาแต่ในคัมภีร์วิษณุปราณะจะกล่าวไว้ว่าพระแม่ลักษมีเป็นธิดาของพระฤาษีพคคุกับนางขยาติและยังกล่าวต่อไปอีกว่าพระแม่ลักษมีเป็นมารดาพระกามเทพอีกด้วยพระแม่ลักษมีผู้ศรัทธาและถือกันว่าเป็นเทพนารีผู้อำนวยโชคมีน้ำพระทัยเมตตาปราณีอยู่เป็นนิดเป็นตัวอย่างแห่งนางที่งามตลอดทั้งรูปและกิริยามารยาทมีวาจาเปี่ยมด้วยเสน่ห์และไพเราะอีกทั้งยังถือกันว่าเป็นผู้นำมาซึ่งความเจริญทุกประการและยังนับว่าเป็นผู้อุปถัมภ์บรรดาสตรีทุกชนชั้นส่วนรูปมักเขียนเป็นสตรีที่งามยิ่งมีสองกรอย่างมนุษย์ธรรมดาซึ่งบางแห่งก็ว่ามีสี่กรสีกายนั้นเป็นสีทองเสื้อทรงเป็นสีเหลืองนั่งหรือยืนบนดอกบัวและมือถือดอกบัวค่ะพระแม่ลักษมีมักจะอวตารไปเป็นชายาของพระวิษณุหรือพระนารายณ์ผู้ที่ทรงดูแลรักษาโลกดังเช่นพระวิษณุอวตารไปเป็นพระรามพระแม่ลักษมีก็ตามไปเกิดเป็นพระนางสีดาในปางกิษณาวตารพระวิษณุอวตารเป็นพระกิษณะส่วนพระแม่ลักษมีก็ไปเป็นพระนางรุกมินีหรือพระนางราธาเทวีในปางปรสุรามาวตารก็ไปอวตารเป็นพระแม่ธรณีส่วนในปางวามนาวตารก็อวตารไปเป็นพระนางกมลาเป็นต้นพระแม่ลักษมีเทวีทรงเป็นเทวีแห่งโชคลาภที่กล่าวกันว่าทรงอำนาจค้ำจุนอย่างวิเศษซึ่งมีบันทึกอย่างจารึกของจันนังอินสคริปชั่นของกษัตริย์รุ่นปลายราชวงศ์คุปตะได้กล่าวไว้ว่าด้วยอำนาจแห่งเทวีลักษมีนี่เองที่ทรงส่งเสริมอำนาจเทพสวามีคือพระวิษณุจนได้ชื่อว่าเทพเจ้าผู้บริหารโลกการบูชาพระแม่ลักษมีจึงมีแพร่หลายไปทั่วในอินเดียเพราะชาวอินเดียนั้นเชื่อกันว่าผู้ที่สามารถบูชาจนเป็นที่พอพระทัยเทวีลักษมีจะทรงประทานสิริและความมั่งคั่งให้อย่างน่าอัศจรรย์ใจเลยทีเดียวค่ะ